เกตก็จะมาชงชาตุรกีค่ะคือวันนี้เกตอ่ะเพิ่งกินข้าวเสร็จใช่ไหมแล้วก็อากาศมันหนาวมากเกตก็เลยอยากจะกินชาตุรกีนะคะซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยคนตุรกีเขาก็จะกินชากันหลังมื้ออาหารก็มันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องดื่มประจำชาติของเขาอะค่ะทุกคนเขาจะกินได้ตลอดเวลานะคะคือเป็นชาดำแล้วเขาก็จะมีแบบหม้อที่มันไม่เหมือนชาทั่วไปก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาก็จะมีแบบหม้อ2ชั้นแบบนี้นะคะค่ะก็จะเป็นหม้อ2ชั้นแบบนี้ใช่ไหมแล้วคือเวลาชงเนี่ยคือข้างบนตรงนี้มันจะเป็นเหมือนใส่หัวเชื้อชาแล้วก็ตรงนี้เป็นแค่น้ำร้อนธรรมดานะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เกดจะมาสอนทุกคนชงชาเพราะว่าสะพายตุรกีเนี่ยนะคะจะต้องชงชาให้อร่อยค่ะก็เดี๋ยวมาเริ่มจากเอาน้ำนะคะใส่ในหม้อนี้ค่ะผงชาอันนี้ผงชาธรรมดานะคะแล้วก็จะใส่ผงชาข้างบนนี่ก็กะเอาว่าเราจะกินปริมาณกี่คนนะคะของเกดอยู่กัน2คนเนาะเกดก็จะตวงประมาณ2ช้อนชานะคะเอ้ย2ช้อนกินข้าวอ่ะ2ช้อนโต๊ะเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็จะเปิดไฟค่ะค่ะที่เขาใส่ชาข้างบนนะคะใส่แล้วก็ใส่น้ำข้างล่างเขาจะต้มเพื่อที่จะให้ละอองน้ำนะคะมันจะขึ้นมามันจะทำให้ชามันมีรสชาติที่ดีขึ้นนะคะให้ตรงเนี้ยให้มันเดือด นะคะเดือดปุ๊บ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 ขึ้นมานะคะให้มันเขาเรียกว่าอะไรให้มันชนกับตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะร้อนนะคะไอ้หม้อข้างบนมันก็จะร้อนแล้วมันก็จะทำให้ชามันมีรสชาติที่ดีนะคะแล้วหลังจากนั้นพอน้ำข้างล่างมันเดือดเราถึงก็ค่อยมาเทใส่ข้างบนแล้วก็เปิดไฟอ่อนต้มไปด้วยกันเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนไปด้วยกันแล้วนะคะค่ะทุกคนตอนนี้น้ำเราก็เดือดแล้วนะคะนี่ปุดเลยจ้าแล้วเราก็จะมาทำการเทโอ้ยร้อนโอ้ยเทน้ำร้อนนะคะโอ้โหมันก็จะเกิดอันตรายนิดนึงนะคะก็เทลงไปให้มันท่วมชานะคะนี่เห็นไหมทุกคนก็กะว่าประมาณไหนมันจะท่วมนะคะโอเคประมาณนี้กำลังดีอันนี้น้ำเกล็ดต้มมาแล้วนะคะเพราะว่ามันจะได้เร็วเนาะจริงๆก็เติมน้ำธรรมดาก็ได้หรือจะน้ำร้อนก็ได้นะคะแล้วเราก็จะเบาไฟนะคะให้มันเป็นไฟเบอร์อ่อนๆ นะคะเราก็จะตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะใช้เวลาตุ๋นชาเนี่ยนะคะประมาณ 15-20 นาทีนะคะตุ๋นด้วยไฟอ่อนๆแบบนี้นะคะก็ระหว่างที่เรารอชาใช่ไหมคือคนตุรกีเนี่ยเขาก็จะเสิร์ฟคู่กับของว่างนะคะจะเป็นเค้กหรือว่าเป็นบักลาวาหรือจะเป็นขนมกินเล่นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเราก็ระหว่างที่รอใช่ไหมเราก็ไปเตรียมของว่างกันตักค่ะก็อันนี้ก็เป็นเค้กที่เกดซื้อมานะคะเป็นขนมที่เกดซื้อมาก็ครึ่งตรงนี้กินไปแล้วนะคะเมื่อคืนก็ตักแบบนี้อึ๊บใส่จานจ้าเราก็จะเพิ่มความแพงนะคะให้กับเค้กที่เราซื้อมาในราคาประมาณ5บาทนี้นะคะ ก็จะเพิ่มความแพงด้วยการราดช็อกโกแลตซอสค่ะให้น้องมันนิดนึงแน่ดูดีขึ้นมาหน่อยนึงนะคะดูแพงดูเป็นจานละ100บาทอะไรอย่างนี้จากราคา5บาท ค่ะอันนี้ก็เหมือนการเกดอยู่2คนนะคะเกดก็เลยต้องทำ2อันปึ้งเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะยกไปเสิร์ฟที่โต๊ะก่อนค่ะพอเราเตรียมขนมเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเตรียมแก้วชาค่ะทุกคนแก้วชาก็จะมีจานรองมีแก้วซึ่งแก้วชาตุรกีนะคะมันก็จะมีเอกลักษณ์ของมันนะคะโดยแก้วมันก็จะเป็นทรงแบบว่านาฬิกาทรายใช่ไหมคะนี่แบบนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะแต่ของเกดก็จะเป็นแก้วใหญ่ปกติถ้าเกิดว่าตุรกีสมัยก่อนนะคะมันก็จะเป็นแก้วเล็กๆประมาณนี้แล้วก็มีช้อนเพราะว่าบางคนเขาก็กินใส่น้ำตาลแล้วก็จะเสิร์ฟแก้วน้ำตาลแบบนี้ไปด้วยนะคะให้เวลาแขกมาเนาะแล้วก็เวลาที่เขาเอาเราเสิร์ฟชาใช่ไหมคะเขาก็จะใส่น้ำตาลเขาก็จะได้คนน้ำตาลให้มันละลาย
ซึ่งถ้าแบบตุรกีจริงๆนะคะเราต้องคนให้มันเต้งๆๆๆๆๆแบบนี้ด้วยนะจะได้แบบอรรถรสในการกินนะคะแต่เกดก็สมควรเราไม่กินน้ำตาลนะคะแล้วก็เก็บช้อนเอามาโชว์เฉยๆนะคะค่ะหลังจากที่เราต้มทีหลังจากที่เราต้มชานะหลังจากที่เราต้มชาได้ในระดับที่โอเคตามเวลาที่เรากำหนดแล้วนะคะก็ปิดไฟแล้วก็ไม่ใช่ว่ากินได้เลยนะก็ต้องรอนะคะพักมันให้มันแบบว่าให้ชามันทำงานของมันก่อนนะเกดก็ไม่เข้าใจว่ามันต้องอธิบายคำว่าอะไรนะคะประมาณ5นาทีเราถึงจะรินใส่แก้วแล้วก็เอาไปเสิร์ฟนะคะซึ่งการชงชาตุรกีจริงๆก็1หม้อก็จะใช้เวลาประมาณ30นาทีนะคะถึงจะได้กินยุ่งยากเนาะจริงๆก็เอาแค่ซองชานะคะใส่แก้วแล้วก็ใส่น้ำร้อนแค่นั้นมันก็ได้แล้วอะแต่ว่าเขาก็จะมีพิธีรีตองอะไรของเขาที่มันมากกว่านั้นนะคะคือชามันเป็นเอกลักษณ์ของคนตุรกีเลยค่ะทุกคนชาเนี่ยคือทุกคนต้องชงชาเป็นไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะคะก็ชงชาเป็นถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนตุรกีนะคะหรือว่าเป็นสะใภ้ตุรกีนะคะก็ต้องชงชาเป็นแล้วก็กาแฟตุรกีด้วยแล้วก็เดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็ทำชาแล้วเดี๋ยวเกดก็ทำกาแฟด้วยดีกว่านะเพราะว่าไหนๆมันก็มาด้วยกันแล้วอ่ะชากับกาแฟนะคะก็เดี๋ยวหลังจากทำชาเสร็จกินเสร็จนะคะเดี๋ยวเกดก็จะมาสอนวิธีทำกาแฟตุรกีด้วยนะคะก็จะได้จบในวิดีโอเดียวเลยละกันค่ะตอนนี้เราก็รอประมาณ5นาทีแล้วมันก็ได้ที่แล้วนะคะชามันก็จะเป็นหัวเชื้อแบบนี้ข้างในค่ะพอชาเราได้ที่นะคะเราก็จะเทหม้อหัวเชื้อชาก่อนนะคะลงไปประมาณครึ่งแก้วค่ะแล้วก็เติมด้วยน้ำร้อนหรือถ้าใครไม่ชอบเข้มข้นนะคะก็เจือจางได้อีกนะคะก็ใส่ไม่ต้องให้มันถึงครึ่งแก้วหัวชาก็ใส่นิดเดียวก็พอเรียบร้อยแล้วค่ะตุรกีชานะคะก็เดี๋ยวเราจะไปกินกันปะค่ะเรียบร้อยมาถึงโต๊ะแล้วนะคะก็วันนี้ก็กินกันในครัวนี่เลยเพราะว่าขี้เกียจไปที่ห้องรับแขกนะคะอยู่กัน2คนก็ทำเสร็จแล้วก็กินเลยนะคะก็เลยได้มานั่งโต๊ะตรงนี้นะคะมันก็จะแคบๆนิดนึงนะจริงๆถ้าเวลาเราเสิร์ฟชานะคะเวลาที่มีคนนั่งกันอยู่เยอะเขาจะเสิร์ฟตามอายุมากกว่านะคะเราก็จะเอาไปเสิร์ฟให้คนที่อายุเยอะที่สุดในที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะคะก่อนนะคะให้เขาก่อนแล้วก็ไล่ๆๆๆลงมาจนถึงเด็กสุดนะคะก็จะประมาณนั้นเกิดว่าคนที่เราเอาไปให้เขานะคะถ้าเกิดว่าเขากินหมดแล้วอ่ะเราก็ถามเขาว่าจะเอาชาเพิ่มอีกไหมนะคะก็ถ้าเกิดเขาเอาเราก็จะเติมให้เขานะคะถ้าเกิดว่าบางคนไม่เติมแล้วก็พอเราก็เก็บแก้วเก็บจานนะที่เขากินนะคะแต่ส่วนมากแล้วแต่ละคนก็จะประมาณ2แก้วขึ้นไปนะคะก็ถ้าเกิดว่าคนแก่ๆบางคนที่เขาชอบดื่มคนมีอายุนิดนึงเนี่ยเขาก็จะชอบมากๆนะคะบางคนก็3แก้ว4แก้วก็มีนะคะถ้าเกิดว่าแขกมาเยอะนะโอ๊ยเดินกันขวาขาขวิดอะทุกคนคือแบบบางทีเราเสิร์ฟใช่ไหมคือคนที่เขาแบบกินบ่อยๆแล้วเขาชอบมากๆอะยังร้อนๆอยู่อย่างเงี้ยคือแทบจะไม่เป่าเลยเป่า 2-3 ทีอึก3อึกหมดแล้วแก้วมันเล็กทุกคนแก้วมันเล็กแค่นี้เองแล้วก็หมดใช่ไหมคะเราก็ต้องไปเติมให้เขาอะไรเงี้ยพอเติมคนนี้ใช่ปะอีกคนฝั่งหมดแล้วจ้า ก็ต้องแบบวนเติมอยู่เงี้ยนะคะคือถ้าเราเป็นสะใภ้เราก็ต้องทำหรือถ้าเกิดว่าอายุน้อยแหละมันก็เป็นหน้าที่เหมือนถ้าเป็นปั้นเราใช่ไหมจริงๆลูกๆ ก็จะต้องเป็นคนทำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่าผู้หญิงอะมันเป็นหน้าที่ผู้หญิงนะคะผู้หญิงก็ต้องทำอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ต้องทำค่ะ ก็ต้องเสิร์ฟวนไปจ้าโอเคค่ะแล้วก็จบเรื่องชานะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเกดจะพาทุกคนไปทำกาแฟตุรกีนะคะเค้กค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำกาแฟตุรกีกันนะคะซึ่งกาแฟตุรกีเนี่ยมันจะเป็นผงแบบนี้ค่ะผงจะละเอียดมากๆนะคะละเอียดเหมือนผงแป้งเลยมันจะแตกต่างจากกาแฟทั่วๆไปนะคะอันดับแรกนะคะซึ่งเราอันนี้เป็นเดี๋ยวเกดอธิบายก่อนอันนี้เป็นแก้วกาแฟนะคะมันจะแก้วเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้แหละก็คือจะเหมือนเป็นแก้วช็อตเลยนะคะเหมือนกาแฟเอสเปรสโซ่บ้านเราอะไรประมาณนั้นนะคะ
ก็จะตวงน้ำให้พอดีกับแก้วนะคะอันนี้เกดจะทำแค่แก้วเดียวเพราะว่าจะให้คุณสามีนะคะเกดจะไม่ดื่มเพราะว่าเกดดื่มชาไปแล้วก็ใส่ลงไปเลยจ้ะแล้วก็ใส่กาแฟค่ะกาแฟก็กะเอานะคะว่าเราชอบความเข้มมากน้อยขนาดไหนแต่เกดจะใส่ประมาณครึ่งช้อนแค่นี้นะคะแล้วก็เปิดไฟค่ะเปิดไฟเบาๆนะคะค่ะไม่ต้องเปิดไฟแรงแล้วก็ไม่ต้องคนนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าคนเนี่ยตัวฟองกาแฟนะคะมันจะหายไปมันจะละลายนะคะดังนั้นเราจะไม่คนนะคะก็จะค่อยๆรอฟองอากาศนะคะขึ้นมาเห็นไหมเห็นไหมคะตอนนี้มันจะเริ่มแบบเป็นฟองขึ้นมาแล้วเราก็ตะล่อมตะล่อมมันข้างๆนิดหน่อยนะคะคือความอร่อยของกาแฟตุรกีเนี่ยจะอยู่ที่ฟองอันนี้นะคะทุกคนก็รอให้ฟองขึ้นมาเราก็ค่อยๆช้อนฟองมาใส่แก้วก่อนนี่เห็นไหมคะนี่เริ่มมาแล้วอย่าให้เดือดนะคะอย่าให้เดือดมากเพราะว่าถ้าเดือดมากฟองจะหายไปนะคะแล้วก็ค่อยๆตักนี่ค่ะใส่ค่อยๆนะคะพอกะว่าฟองหมดนะคะเนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มจะหมดแล้วเริ่มจะน้อยแล้วแล้วก็ค่อยๆแบบตะล่อมเรื่อยๆนะคะคือเกดก็ไม่ได้แบบโปรเฟชชั่นอลอะไรขนาดนั้นนะคะในการชงกาแฟแต่ก็โอเคก็ชงได้แล้วก็คนตุรกีเขาก็ชมว่าอร่อยนะคะก็เลยคิดว่ามันก็โอเคก็เลยมาแนะนำทุกคนนะคะว่าชงยังไงแล้วก็พอประมาณเนี้ยค่ะพอมันหมดใช่ไหมเราก็คนได้แล้วตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าใครชอบน้ำตาลนะคะใครที่กินหวานไม่สามารถกินกาแฟดำได้นะคะก็ใส่น้ำตาลในตอนนี้นะคะแล้วก็คนต้มนะคะแต่ว่าบ้านเกดก็จะไม่ใส่น้ำตาลเนาะก็จะประมาณนี้ค่ะเรียบร้อยค่ะก็ปิดไฟค่ะแล้วก็เทค่ะก็จะประมาณนี้นะคะแต่กาแฟเนี่ยเกดจะเอาไปเสิร์ฟให้คุณสามแล้วก็เขาจะเสิร์ฟกับช็อกโกแลตนะคะเอาไปไว้กินแก้วตัดขมนะคะแล้วก็มีน้ำเปล่าแก้วเล็กๆนะคะแบบนี้คนตุรกีเนี่ยเขาก็จะจิบน้ำเปล่าก่อนนะคะแล้วก็จิบกาแฟค่ะแล้วก็ค่อยๆดื่มจนประมาณ3อึกก็หมดแล้วเพราะแก้วเล็กๆเองนะคะไปค่ะเดี๋ยวเกดจะเอาไปให้คุณสามีปะนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบดื่มชาดื่มกาแฟก็ลองดื่มของตุรกีดูนะคะแล้วก็ลองหัดทำตามดูก็ไม่ยากนะคะแต่ว่าหม้ออาจจะหาซื้อไม่ได้ที่เมืองไทย นะคะเดี๋ยวเกดนะจะกลับไทยประมาณเดือนมีนานะคะเกดจะมีของแจกทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวจะเอาชากับกาแฟตุรกีนี่แหละไปแจกเดี๋ยวก็น่าจะคลิปใกล้ๆนะคะเกดจะทำกติกาอะไรต่างๆนะคะก็รอติดตามดูนะคะแล้ววันนี้นะคะเกด2คนก็ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอยากเห็นอะไรในตุรกีก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะหรือว่าอยากให้เกดทำอะไรนะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe